นะครับไปดูข่าวแรกวันนี้เรื่องราวของพลายศักดิ์สุรินทร์ครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก็เป็นแผ่นดินบ้านนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครตามเรื่องราวของพลายศักดิ์สุรินทร์แต่แรกก็จะรู้นะฮะว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยนะครับถูกส่งตัวนะฮะไปในนามทูตสันทวไมตรีนะครับของไทยศรีลังกาก็ส่งไปคุณผู้ชมครับ22ปีแล้วนะฮะคือไปศรีลังกาเนี่ย8 มกราคม 2544นะครับตอนนั้นเนี่ยทางพ่อพลายเนี่ยนะครับอายุได้ประมาณสัก9ปี10ปีเท่านั้นก็พ่อพลายเนี่ยถูกส่งไปทำหน้าที่เชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งอย่างที่ทราบๆกันนะครับว่าจากบ้านเกิดไปเนี่ย22ปีนะฮะแล้วปรากฏว่าเหตุที่ต้องกลับไทยเนี่ยเพราะว่าพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยป่วยนะครับพ่อพลายเนี่ยป่วยคือเท้าแล้วก็ขาซ้ายเนี่ยงอไม่ได้มีฝีก้อนใหญ่2ก้อนบริเวณหลังนะฮะคือสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องกลับมารักษาที่ไทยนะครับเนี่ยฮะมีการทำเรื่องเนี่ยขอตัวมาตั้งแต่ปี2565แน่นอนครับเมื่อวานนี้กลับมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นวินาทีนะครับที่พลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยเดินออกจากกรงนะฮะแล้วก็ก้าวเท้าขวาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยครับซึ่งเป็นแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่นะครับเมื่อวานนี้มาถึงเหยียบขึ้นมานี่ก็ประมาณสัก18:05 นครับที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาตินะครับในพระอุปถัมภ์ซึ่งตรงจุดนี้นี่เรียกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่นี่เขาก็ดีใจกันชาวบ้านชาวช่องยืนรอรับนะฮะถ่ายรูปกันตอนที่รถผ่านไปนี่หลายคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบอกแหมน้ำตาไหลเลยค่ะนะเห็นพ่อพลายกลับมานี่น้ำตาไหลนะฮะเนี่ยครับนี่ฮะสวยงามจริงๆงาอุ้มบ่าความยาวของงาคือ50เซนนะคะคือเป็นช้างที่เขาเรียกอะไรฮะถูกต้องตามหลักคดชลักคดชลักของเขานี่นะฮะเนี่ยนะครับคือบางช่วงที่เมื่อวานออกมาก็ส่งเสียงร้องบ้างนะครับถึงแม้จะอยู่ในกรงพลายศักดิ์สุรินทร์นี่ปกติก็เรียกว่าดูปกตินะยังไม่ค่อยมีอาการอ่อนแรงอะไรในช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะเมื่อคืนนี้ครับที่บริเวณคอกพักนะฮะควานช้างก็ให้อาหารพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับบางช่วงก็ชูงวงแล้วฮะส่งเสียงร้องนี่เห็นไหมพอพลายเขากินแล้วเนี่ยครับคลิปนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ระบุว่าแค่เห็นน้องชูวงหรือชูงวงใช่ไหมพี่เนี่ยนะฮะก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะ ชูงวงนะนี่เนี่ยนะครับล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะคืนแรกในไทยบ้านเกิดครับที่ศูนย์กักและเฝ้าระวังโรคช้างนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพ่อพลายเนี่ยร่าเริงแจ่มใสทั้งคืนก็เปล่งเสียงร้องก้องกังวานไปทั่วพื้นป่านะฮะแล้วก็เริ่มปรับสภาพได้แล้วยืนปกติไม่มีขาอาการอ่อนแรงนะครับนี่ฮะเห็นไหมร้องแปรแรนแปรแรนเขาร้องยังไงละช้างร้องยังไงด้วยร้องเนี่ยแปรแรนป่ะเนี่ยเนี่ยนี่นี่ครับส่วนอาหารของพ่อพลายนะครับทานหญ้าในเปียครับคุณผู้ชมครับมีอยู่กล้วยมีอ้อยแล้วก็ขับถ่ายเป็นจำนวนมากนะฮะสภาพโดยรวมนี่อาการดีไม่มีอะไรน่าห่วงครับแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องกักโรค28วันฮะตามระเบียบของกรมปศุสัตว์เพื่อควบคุมโรคหลังกลับจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะก็ต้องกักไว้แบบนี้ก่อนซึ่งระหว่างนี้นะฮะยังคงมีควานช้างชาวศรีลังกาเนี่ยร่วมอยู่กับควานช้างไทยเพื่อเฝ้าดูอาการคุณผู้ชมครับสำหรับผู้ที่อยากจะตามติดชีวิตของพลายศักดิ์สุรินทร์นะฮะทางเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนี่ยก็โพสต์แจ้งบอกว่าแอดมินมีข่าวมาแจ้ง FC พลายศักดิ์สุรินทร์ทุกท่านวันนี้คุณสามารถติดตามไลฟ์ได้นะครับเวลาประมาณสักบ่าย 2:00 นค่ะนี่ว่าแบบนั้นค่ะนี่นะฮะเมื่อกี้ร้องอยู่แล้วค่ะเหมือนไหมไม่เหมือนเหรอค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมทำไมช้างร้องอย่างนี้ล่ะเขาร้องอย่างนี้ใช่ไหมคือแม้ว่าพลายศักดิ์สุรินทร์จะอายุแค่30ปีนะคะแต่คุณกัญจนาศิลปะอาชาค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ประสานงานนำพลายศักดิ์สุรินทร์จากศรีลังกากลับมาที่ไทยก็บอกว่าจากการทำงานอย่างหนักค่ะก็ทำให้สภาพร่างกายของพลายศักดิ์สุรินทร์จะดูแก่ดูโทรมกว่าอายุจริงนะคะทางคุณกัญจนาเองก็นำกลับมีภาพที่คุณกัญจนาไปบอกว่าจะนำกลับบ้านแล้วนะลูกเดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วนะลูกมีภาพเหตุการณ์ในครั้งนั้นไหมก่อนที่จะเดินทางกลับมานะคะก็ต้องมีการซ้อมอะค่ะก็ว่าเป็นการเดินทางของสัตว์ใหญ่แล้วก็ศักดิ์สุรินทร์ก็จะมีงาที่สวยอย่างที่ท่านชมเห็นเนี่ยแหละค่ะมีการซ้อมกว่าที่จะเดินทางออกเดินทางเมื่อวานนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันก็คือจากศรีลังกาตอน 7:30 นแล้วก็มาถึงที่สนามบินเชียงใหม่นะคะตรงตามเวลาพอดีก็คือบ่าย 2:00 หลังจากนั้นก็นั่งรถบรรทุกต่ออีกไปที่ลำปางมีควานช้างเดินทางมาด้วยนะคะควานช้าง4คนมีสัตวแพทย์2คนแล้วก็ยังมีควานช้างจากทางศรีลังกาด้วยที่ขึ้นเครื่องมาด้วยแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารก็ยังคงต้องใช้ควานช้างของศรีลังกานะคะครับเนี่ยนะฮะดูสิครับคืองานี่สวยมากค่ะงานี่สวยมากนะครับนี่ค่ะนี่นี่นี่ลองดูภาพนี้กลับบ้านนะลูกได้ยินไหมครับได้ยินไหมเนี่ยนะเนี่ยมาตูจะได้กลับเมืองไทยแล้วนะมาลืนนี้นะลูกมาตูจะมีชีวิตใหม่แล้วนะครับป้าพูดกับหนูรู้เรื่องไหมลูกนี่คุณกัญจนานะครับคือไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะลูกนะเนี่ยนะพ่อพลักนี่เออแต่พี่หนุ่มทำเหมือนเหมือนไหมเหมือนแต่ในเพจบอกว่าเสียงเหมือนอีกาปวดหัวจริงเลยแต่ละคนไม่รู้จะพูดทำเสียงช้างก็บอกเสียงเป็นอีกาเนี่ยฮะตอนมาเนาะค่ะหลายคนร้องไห้นะโอ้น้ำตารื้นเลยค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยพอพายมาเนี่ยน้ำตาก็ไหลนะเนี่ยก็ฉีดนะเหมือนตอนที่เดินทางมาถึงพายจะหิวน้ำด้วยครับค่ะมีตอนให้อาหารนะค่ะนี่นะพอพายก็กินกล้วยละนี่ครับก็เดินทางไปตั้งแต่ปี2544ค่ะตอนนั้นที่เดินทางไปพร้อมกับพลายศักดิ์สุรินทร์ก็ยังมีพลายศรีนรงค์ก่อนหน้านี้ก็จะมีพลายประตูผาที่เดินทางไปก่อนนะคะตอนปี2523นะคะเนี่ยครับอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็คือเห็นบอกว่าปีนึงเนี่ยงานอัญเชิญเนี่ยกี่ครั้งฮะแห่30ครั้งต่อปี30ครั้งต่อปีเฉลี่ยแล้วเดือนนึงเนี่ยประมาณ2ถึง3 2ครั้งกว่าๆเกือบ3ครั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็โซ่เนี่ยเห็นบอกว่าใช้โซ่แบบสั้นค่ะเวลาเดินปุ๊บเนี่ยก็จะกระชากขาชากเท้าพอพลายก็เป็นแผลจะเจ็บนะฮะคือขาหน้าซ้ายจะงอไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็มีฝีสองก้อนใหญ่ๆที่หลังด้วยครับสวยมากนะงาสวยมากงาสวยจริงๆดูดิฮะค่ะหลังจากที่รักษาอาการป่วยต่างๆของศักดิ์สุรินทร์เรียบร้อยนะคะทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าก็ยังไม่ได้มีการหารือกันว่าถ้าแข็งแรงดีแล้วจะมีการส่งกลับไปหรือเปล่าหรือผู้สื่อข่าวถามคุณวราวุฒิก็บอกว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะตอบเพราะว่าระยะเวลาในการรักษาเนี่ยมันยังต้องมีระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวขึ้นมา
นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยปีที่แล้วนะปี65ปี65เนี่ยมีคนร้องมาใช่ไหมจากที่นู่นบอกว่าเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยกลับไปดูหน่อยเพราะว่าพ่อพลายเนี่ยเหมือนแบบถูกเลี้ยงแบบเจ็บอ่ะค่ะเนี่ยนะฮะก็หลังจากนั้นก็มีการประสานกันแล้วครับว่าจะขอรับตัวกลับมาค่ะเนี่ยนะฮะคุณกัญจนาศิลปะอาชาก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าก็เริ่มมีการประสานตั้งแต่สิงหาคมของปีที่แล้วสายมือนี่คือตอนไปใช่ไหมค่ะเนี่ยดูงายังเล็กอยู่เลยนะตอนนี้ยังไม่งอกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวมีไลฟ์ค่ะเดี๋ยวรอดูตอนบ่ายสองแล้วอีกตัวหนึ่งคืออีกตัวหนึ่งคือพลายสีเชือกนึงเขาเรียกอะไรนะต้องอีกตัวใช่ไหมหรืออีกเชือกป่ะอีกเชือกเชือกหนึ่งพลายสีนรงก็ยังอยู่ตัวเป็นช้างป่าใช่ค่ะฮะค่ะเชือกนี้ดีเดี๋ยวจะมาไหมยังไงเท่าที่ข้อมูลของคุณกัญจนาก็คือสภาพความเป็นอยู่ของสีนรงนี่คือสภาพความเป็นอยู่ดีนะคะเนี่ยครับ